แค่คนดูชั้น200เธอมาคนดู 2,300 เลยอะเออสวัสดีทุกคนครับอ่ะเธอเอนเตอร์เทนไลฟ์หน่อยสิฉันต้องหาของมาขายแล้ว ไม่ใช่ขายเลย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 นี่แบบเธออยู่ไหนเธอถึงบ้านยังถึงแล้วครับถึงแล้วเอาถึงแล้วเหรออุ๊ยเซ็ตผมทำอะไรมาวันนี้ทำงานมาหรอวันนี้ไปถ่ายเข็มสั้นปลายมาอุ๊ยเป็นไงบ้างอะเข็มสั้นปลายอะตอนเนี้ย 50% แล้ว50แล้ว50แล้วเหรอก็น่าจะอีกประมาณสัก2เดือนไม่เกิน3เดือนอะอีก2คิวก็ปิดแล้วถ้า50คิวอะถ้า 50% อ๋อเหรอโอ้นี่จะบอกว่ามีคนรีเควสเยอะมากนะเธอแล้วอะรู้ไหมนักข่าวบันเทิงนะคุณฝนช่องวันนะฮะขออนุญาตพูดชื่อคุณจุ่ม PPTV นะฮะนี่คือเป็นแฟนคลับคุณยูโรนะฮะมาตามคุณยูโรอ่ะทักทายได้แต่ห้ามชวนยูโรย้ายช่องนะฮะทักทายได้สวัสดีครับสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเออยูโรน่ารักนะแม่ๆมาทันสกู๊ปหน่อยเซนี่เราดูเข็มซ่อนปลายว่ะเขาว่าเออมีคนบอกว่าชวนพิงพลอยนี่ไงมาแล้วพิงพลอยนี่เธอได้คุยกับพิงพลอยบ้างไหมเนี่ยคุยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเอาหรออ๋อใช่ใช่แล้วพรุ่งนี้มีงานสำคัญพรุ่งนี้แต่เช้าเลยดิใช่ไหมเช้ามากเออฉันต้องออกตั้งแต่ตีห้าโอ้ยงานอะไรออกตีห้าเป็นแบบพรีเซนเตอร์วันวิสาขบูชาหรือเปล่า พรุ่งนี้วันวิสาขบูชาเหรอไม่รู้ไงเผื่อเป็นพรีเซนเตอร์วันวิสาขบูชาไงก็ต้องบอกต้องไปถ่ายโปสเตอร์กับพระไปสวดมนต์ตอนแสงอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้เหรอเออเธอไปงานอะไรสปอยได้ไหมหรือว่าคุณตั้มจะด่าหรือเปล่าคุณตั้มด่าคุณตั้มไม่พูดห้ามพูดแต่พูดแค่ว่าเดี๋ยวมีงานคู่กันแล้วอ่ะผมใช่ใช่ใช่หลังจากที่เราปิดกล้องมาแล้วก็แต่ละคนก็คิวค่อนข้างที่จะแน่นนะฮะก็เลยยากที่จะเจอกันแต่เราเคลียร์แล้วทุกอย่างพร้อมแล้วจะได้มาเจอกันอีกสักครั้งถ้าเราเจอกันอีกสักวันมองไปไหนเธอเขาคงด่าฉันปะเนี่ยจะไม่ได้ร้องได้ขนาดนั้นร้องเพียงพอจริงถ้ามีโปรเจกต์ Secret Room 2เธอต้องอยู่ในโปรเจกต์นั้นทำเพลงกับแกรมมี่โอเคเธอพูดแล้วนะเธอฝากเธอบอกผู้ใหญ่ด้วยซึ่งศิลปินที่มาฟีเจอริ่งกับเธอเนี่ยต้องเป็นระดับแบบเบอร์ต้นๆของประเทศอุ๊ยเดี๋ยวฉันคิดก่อนว่าใครดีน่าจะเป็นคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาอุ๊ยเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติที่มันเห็นว่าเขาเกียรติเธอหรืออะไรเป็นเกียรติก็คือแบบเกียรติยศเกียรติเออไม่ใช่แบบเกลียดชังอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วคุณทำอะไรคุณว่างเหรอฉันว่างอะสิฉันเหงาเหมือนผมเลยผมเหงาผมก็มาไลฟ์อุ้ยชินโชตเข้ามาพี่ตั้มยูโรพูดแล้วพวกนี้งานอะไรอ่ะนิวห้ามแล้วนะนางคอมเมนต์แหละเดี๋ยวนางคอมเมนต์มาด่าจ้ะอ่ะนี่เดี๋ยววันที่2เมษาทุกคนจะได้เจอกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังซื้อตั๋วได้อยู่ใช่ไหมผ่านระบบซูมมีติ้งเธออ่ะใช่ใช่เหลือบัตรซูมอยู่ครับบัตรที่มานั่งเต็มหมดแล้วรับช็อป40คนตอนแรกนี่พรีเซนต์ไม่ใช่พรีเซนเตอร์สิพิธีกรนะครับพ่อโป๊ะใช่ไหมก่อนดีมากเธอใช่ไหมด่าฉันชอบโป๊ะอีกแล้วฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนิ้วหนวดหาเรื่องให้ฉันโดนด่าเนี่ยยูโรยังไม่ได้พูดติดตามในสตอรี่คุณตั้มเพราะคุณตั้มเขาชอบขึ้นคนแรกในสตอรี่อ่ะจริงๆเขาอยากเป็นคนแรกเขาไม่อยากให้ใครมาพูดก่อนใช่ไหมเขาเป็นแรกเพราะว่าวันนี้เหรอใช่กับลุงจรสองคนที่ต้องลุงจรด้วยลุงจรต้องมายืนกอดอกถือกล้องใช่ไหมถือกล้องถ่ายภาพคู่กับใช่แล้วก็ขอดาราถ่ายรูปคู่เออนี่หน้าน้องดูเหนื่อยๆนะคะนี่คือหมายถึงหน้านิวหรือหน้ายูโรหน้าผมนี่แหละเอออันนี้ก็เช้าใช่ไหมเพราะนี่เธอเช้าสองวันแล้วนี่เช้าอุ้ยเช้าหลายวันแล้วสู้ชีวิตเหมือนกันนะเราว่าครับผมครับหาเงินหาทองครับชีวิตค่อนข้างที่จะต้องสู้ครับ
โอ้โหตายแล้วหาเงินแต่งเมียหรอยังไม่รู้เหมือนกันหาเก็บไว้ก่อนครับไม่รู้เออนอาคตครับฮะยูโรขยันช่วงนี้นะนิวลงช้าเพราะแต่งก่อนอ๋อแรงมากตามคุณตั้มแรงมากเธอแต่ฉันจะชวนคุยเธอนิดเดียวเพราะว่าฉันรู้ว่าพรุ่งนี้เธอตื่นเช้ามากจริงๆเธอบอกให้แฟนๆรอหน่อยได้ไหมงานพรุ่งนี้มันคืองานอะไรแต่ไม่ต้องบอกว่างานอะไรแต่บอกให้แบบแฟนๆรอดูอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่น่ารักน่ารักมากๆครับผมอืมโอเคแต่ว่ามีความน่ารักมีความคิวแล้วก็ทุกคนจะต้องแบบตื่นเต้นกับงานนี้แน่นอนครับผมยังตื่นเต้นเลยนี่อุ้ยมีแฟนคลับบอกว่าหาเมียก่อนเอาเลขบัญชีมาพูดไปแล้วใส่เปนะ โอเคครับเดี๋ยวผมปักหมุดเลขที่บัญชีไว้ให้นะครับเออนะพี่ตั้มอะไรเนี่ยอยู่พิงปั่นเทรนรอแล้วนะคะเราใน Twitter คุณตั้มบอกแล้วโอเคอ่ะงั้นเอางี้ให้เธอไปนอนก่อนละกันนะเพราะว่าฉันเข้าใจว่าพรุ่งนี้เธอตื่นเช้ามากแล้วเดี๋ยวส่งทีมข่าวไปหนึ่งทีมนะไปเล่นตลกให้ด้วยนะเธอวันนี้แบบพี่นิวครับฝันดีนะครับอ่อนๆหน่อยได้ไหมฉันฝันดีเว้ยไม่เอาอ่ะยูโรพี่นิวครับฝันดีนะครับเดี๋ยวฉันจะเป็นอะไรนี่ฉันคุยกับคนหรือคุยกับหมาเนี่ยบอกฝันดีแล้วหอนใส่ซะงั้นเลยโอเคพี่เธอไปนอนเดี๋ยวเจอกันจะไม่ให้อาบน้ำเลยเหรอมีคนอาบให้ยังแคปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเออเธอทำอย่างนี้สิได้เดี๋ยวฉันแคปก่อนแป๊บนึงนะแคปตรงไหนวะแป๊บนึงเธออย่าเพิ่งไปนะอ่ะโอเคมา1 2 3เอาค้างซะแล้วเธอฉันปิดไลน์ฉันทำไม่เป็นอ่ะไปเออค้างอะไรวะอ่ะเจอกันนะยูโรจุบๆนะจุบๆครับเซงเฮโยไว้เจอกันนะครับคุณพิธีกรที่เก่งที่สุดในประเทศไทยที่ผมเคยพบเคยเจอมาผมไม่เคยร่วมงานกับพิธีกรคนไหนแล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเขาเก่งขนาดนี้ทำไมเขาแบบสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้เขาคุมทุกอย่างในรายการหรือทุกอย่างในอะไรได้หมดเลยอ่ะเขาคนนั้นก็คือชื่นชมมากๆเลยเขาคนนั้นก็คือพี่เป็กกี้ศรีธัญญาแบบโอ้โหเหลียวไม่ทันเลยอ่ะ1-5เหรอโอ้ปวดหัวเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับ